สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับสำหรับในเช้าวันนี้นะครับผมก็จะมาลุยนะครับมาบินกับเจ้าตัว Forza แล้วก็ตัว Devil X360 นะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะเข้ามาเล่นนะครับเฮลิคอปเตอร์นะครับแบบเป็น6 channel นะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็คือถ้ามีงบประมาณสักหน่อยนะครับก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับก็คือมันจะเป็นฮอที่เทิร์นโปรขึ้นมานะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่คิดว่าฮอ4 channel นะครับเป็นฮอที่เอาไว้ฝึกเมื่อเวลาที่เราเทิร์นโปรมาเล่น6 channel ได้นะก็คือจริงๆแล้วมันจะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับก็ถ้าเป็นฮอ6 channel เนี่ยมันจะต้องใช้ฝีมือแล้วก็ใช้พื้นฐานในเรื่องของการบินพอสมควรนะครับก็จะต้องมีการฝึกฝนเบสิกพื้นฐานต่างๆนะครับการบินคนที่มาบางคนเล่น4 channel แล้วเนี่ยนะครับแล้วมาเล่น6 channel เนี่ยก็คือต้องมาฝึกฮอปใหม่หมดเลยนะครับก็แต่ถ้าเล่น6 channel ได้แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเทิร์นโปรไปเล่นแบบลำใหญ่ได้เลยนะครับก็จริงๆแล้วอาการจะไม่แตกต่างกันนะครับก็คล้ายๆกันเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาบินนะครับกับเจ้าตัว Forza กับตัว X360 ตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็น Canopy สีเหลืองแล้วนะครับครับแล้วก็เจ้าตัว Forza นะครับของผมก็เหมือนเดิมนะครับขาประจำนะครับใช้แบบเป็น3เซลล์นะครับใช้เบส 2,200 นะครับลำนี้จะเป็นสายพานนะครับเป็นสายพานเป็นระบบสายพานทั้งคู่เลยนะครับเจ้าตัว X360 ก็เป็นสายพานเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าผมเปลี่ยน Canopy ใหม่เป็นสีเหลืองสีเหลืองขาวนะครับเดี๋ยวไปดู Forza บินก่อนเลยนะครับบินแบบเป็น 3D เบาๆนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจว่าอยากได้ฮอ 3D เล่นนะครับณตอนนี้ผมว่า2ลำเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในดวงใจของผมละก็คือประหยัดนะครับบินมันนะครับบินได้ทะลวงนะครับ ทะลวงนะฮะโอเคไปชมกันเลยนะฮะผมจะบิน Forza ก่อนนะครับก็ใช้แบตเป็น3เซลล์นะครับของผมก็ค่อนข้างที่จะต้องน่าจะได้เริ่มซื้อใหม่แล้วนะฮะแต่ก็ยังบินได้อยู่ประหยัดกันไปนะฮะ3เซลล์บินเครื่องบินก็ได้นะครับบินฮอก็ได้ตอนนี้มันเป็นโดรนอยู่นะฮะก็เลยต้องเปลี่ยนมาเป็น Forza นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะฮะก็ทักกันเข้ามาถามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะฮะหรือว่าจะมาแลกเปลี่ยนความรู้กันก็ได้นะครับผมก็เป็นคนที่ชอบบินคนๆนึงนะฮะไม่มีอะไรมากตัดโฮนทิ้งไว้นะครับรอเซตตัวนะครับตอนนี้ก็เซตตัวเสร็จแล้วนะครับสีสันค่อนข้างจะตัดกับตัว X360 พอสมควรเลยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นประมาณคันนานะฮะคันนาที่เขาเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้วนะครับก็เลยมาบินขึ้นมาผมก็จะวอร์มแบบว่าเป็นหมุนอยู่ในแกนแบบนี้นะครับการหมุนนะเป็นการวอร์มนะครับแต่ว่าคนที่ยังหมุนไม่ได้นะครับก็ต้องมาฝึกเก็บเบสิกหมุนให้ได้นะครับรอบผมก็ไม่ได้เปิดแรงมากนะครับแค่เบาๆ
พอไม่มีลมเนี่ยฟอร์ซ่าเนี่ยอะไรที่บินดีมากๆเลยนะครับแบตก้อนนี้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะฮะได้เวลาแล้วนะครับแบตอ่อนแล้วนะฮะหมดพอดีเป๊ะเลยนะฮะครับลำต่อไปก็จะเป็นตัว X360 นะครับก็อย่าลืมนะครับจะเล่นทุกครั้งก็ต้องเปลี่ยนลำทุกครั้งนะฮะถ้าไม่เปลี่ยนนี่ได้ต้องได้เปลี่ยนฮอนะฮะ ผมเคยมาแล้วนะฮะฮอปขึ้นไปนี่ไม่รู้อีหนูอีเหน่เลยโอ้โหกลับทางไปหมดเลยนะฮะตกเลยครับตกเลยทำอะไรไม่ได้นะครับลึกขึ้นไปแล้วคือต้องตกแต่ตกเนี้ยก็คือก็จะตัดโฮนนะถ้าตัดโฮนทันก็เสียหายน้อยหน่อยนะครับแต่ถ้าตัดโฮนไม่ทันก็โอ้โหไปเยอะเลยเช้านี้อากาศเป็นใจนะไม่มีลมเลยเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเอาไปวางนะครับลำนี้สวยมากเลยนะฮะกับสีเหลืองขาวก็หมุนเหมือนเดิมนะครับลำนี้จะใช้เป็นแบต 1,350 ของ YPG นะครับ 1,350 มิลลิแอมป์นะครับแบตชาร์จมาหลายวันแล้วฮะต้องเอาไฟมาออกบ้างนะครับ X360 ก็จะได้อาการหนึบนะครับอาการหนึบเบานะครับWe'll be right back.
ก็เป็นท่าพิรูเอทฟลิปนะครับท่านี้ต้องใช้สมาธิขั้นสูงนะครับเพราะว่าเป็นท่าที่ยากมากที่สุดในชีวิตของผมเลยนะครับแต่ก็ต้องมาเก็บฝึกหมุนก่อนนะฮะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับการบินแบบ 3D นะครับทั้ง Forza 450แล้วก็ Divil X 360นะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยผมกว่าจะบินได้ขนาดนี้ก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะครับก็จะต้องมีการฝึกฝนในเรื่องของการเก็บเบสิกพื้นฐานท่าต่างๆนะครับแต่ในทุกวันเนี้ยคือผมไม่ได้บินมานานแล้วนะฮะก็ปกติเมื่อก่อนนะผมจะเข้มข้นนะฮะก็จะฝึกบินแบบทุกวันนะครับก็ท่าแต่ละท่าก็เลยเกิดความแม่นยำมากขึ้นนะครับมันก็จะทำให้บินได้ไปต่อไปเรื่อยๆนะครับเฮลิคอปเตอร์เนี่ยสามารถที่จะบินได้เป็นพันท่านะครับอยู่ที่ว่าแต่ละคนเนี่ยอยากจะบินแบบเป็นท่าไหนก็ได้นะครับจริงๆแล้วแต่ละคนสไตล์การบินจะไม่เหมือนกันขนาดร้องเพลงนะครับแต่ละคนยังร้องเพลงไม่เหมือนกันเลยนะครับก็คือเป็นศิลปะในเรื่องของการบินนะครับก็ถ้าใครที่อยากจะบินได้ประมาณแบบนี้นะครับก็ไม่ยากนะครับก็อยู่ที่1ก็คือความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับคุณให้ใจกับมันเต็มร้อยหรือเปล่านะครับหรือ2ก็คือในเรื่องของงบประมาณด้วยนะครับงบประมาณเนี่ยก็จะต้องมีพอสมควรเลยนะครับในเรื่องของการซ่อมแซมหรือว่าถ้าใครที่งบประมาณน้อยก็เล่นเป็นลำเล็กก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องไปรับไม่ต้องไปเล่นลำใหญ่เล่นเป็นแบบว่าลำเล็กๆเพราะว่าตกแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยเจ็บน้อยที่สุดนะครับครับแล้วก็ในเรื่องของการฝึกฝนนะครับก็ต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่เราเนี่ยต้องมีระดับขั้นตอนในการฝึกนะครับก็จะมีเก็บเบสิกพื้นฐานนะครับแล้วก็ในเรื่องของงบประมาณก็ส่วนหนึ่งนะครับถ้าเราไม่อยากจะเจ็บหนักก็เล่นลำเล็กก็พอประมาณนั้นนะฮะตกแต่ละทีก็ค่าอะไรค่าเบสค่าอะไรก็ไม่กี่ตังค์นะครับหรือถ้าใครที่อยากจะบินแค่ฮอปเดินทางนัวเพลินๆนะครับก็ได้นะครับแล้วแต่ตอนนี้เป็นคือความสุขที่ได้บินมากกว่านะครับความสุขของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนบินแค่นี้ก็มีความสุขแล้วก็คือจบนะครับจริงๆแล้วก็คือตรงนี้ก็คือมันเป็นกิจกรรมยามว่างที่ทำให้เราเกิดความสุขนะครับอย่าไปอะไรกับมันมากนะครับหรือถ้าใครมีเป้าหมายมีความมุ่งหวังว่าตัวเองอยากจะบินในระดับที่แบบนักแข่งนะครับตรงนั้นก็ต้องฝึกขยันฝึกกันต่อไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของงบประมาณตรงนี้ก็สำคัญด้วยนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่กำลังก้าวเข้ามาเล่นนะครับฮอ6 Channel จะเป็นฮอยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเอามาบินได้หมดเลยแล้วแต่ที่เราจะชอบนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแบบนี้นะครับสวัสดีครับ